วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ SP Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับภาคต่อของการทำนกฟินเจ็ดสีสายโครงสร้างนะครับหรือเกตตะกรวดนั่นเองนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเรามีการนะครับไปวิสิตฟาร์มของคนรักฟินนครปฐมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักกับเจ้าของฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับหลายๆท่านหลายๆฟาร์มนะครับเริ่มที่จะทำในเรื่องของนกฟินเจ็ดสีเกรดโครงสร้างแล้วก็เกตประกวดเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่ผมทำในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็ทำการรีเสิร์ชต่างๆนะครับมีการทำสอบถามต่างๆนะครับว่ามีทำโครงสร้างเท่าไรมีอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการลงทะเบียนของ BFT นะครับหรือว่า Bedfin Thailand นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการสะสมก็รวบรวมข้อมูลนะครับให้เราทราบนะครับว่าจำนวนประชากรนกฟินเจ็ดสีในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับสอบถามนะครับมาที่ผมก็ได้นะครับหรือว่าที่กลุ่มเบสฟินไทยแลนด์นกฟินเกตโครงสร้างสายพัฒนานะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดภาคต่อนะครับเกี่ยวกับการทำนกฟินเจ็ดสีเกรดโครงสร้างหรือเกรดประกวดนั่นเองนะครับสำหรับนกฟินเจ็ดสีนะครับเกรดโครงสร้างนะครับหรือเกรดประกวดเนี่ยเราสามารถทำได้เองนะครับหลายคนก็บ่นน้อยใจนะครับแบบโอ้อยากเห็นอยากมีนกสวยๆนะครับอยากมีนกโครงสร้างดีๆนกโครงสร้างใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถครับเริ่มปรับนะครับเริ่มปรับจากนกที่บ้านของเราเองนะครับหรือดูจากวัตถุดิบที่บ้านของเรานะครับว่าเรามีอะไรบ้างมี1มี2มี3มี4มี5อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับเมื่อครั้งก่อนๆนะครับว่านกฟินเจ็ดสีนะครับจะมีข้อเด่นข้อด้อยนะครับอันนี้เราพูดเฉพาะเกี่ยวกับโครงสร้างอย่างเดียวนะครับจะมีจุดเด่นจุดด้อยนะครับในแต่ละตัวที่มันไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างครับในตัวเมียนะครับบางตัวนะครับหน้าอกใหญ่ครับเป็นนกที่หน้าอกใหญ่แต่ว่าหัวแหลมกู้เลยนะครับเราก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือลองไปหานะครับหาตัวผู้นะครับที่หัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็โค้งนะครับหน้าอกไม่ต้องใหญ่มากนะครับหรือว่าหาตัวผู้ที่แบบหัวโค้งแล้วก็ลำตัวยาวนิดนึงนะครับเพื่อมาปรับบาลานซ์ในรุ่นลูกนะครับแต่อันนี้นะครับจากการทดลองของผมเองนะครับผมก็บางครั้งนะครับรุ่นลูกออกมานะครับมันฉีกไปทางแม่เลยนะครับหรือฉีกไปทางพ่อเลยนะครับในเรื่องของการปรับสมดุลตรงกลางนะครับบางทีจะหลุดใน1พอก4ตัวอาจจะหลุดมาแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆทำไปครับหรือบางครั้งเองครับมันไม่ออกเลยครับมันไม่ออกในรุ่นนี้แต่นะครับก็ลองเก็บในคอกนี้ครับที่เราปรับแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่หลุดออกมาลองไปดูใน F2 นะครับหรือรุ่นที่2ดูนะครับก็คือเป็นรุ่นหลานของเขาคือเอาเจ้า4ตัวเนี่ยครับที่มันไม่ได้ถูกปรับโครงสร้างออกมาลองไปตีอีกรอบหนึ่งมันอาจจะหลุดออกมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องการฝังยีนแล้วก็พันธุกรรมเอาไว้นะครับพูดง่ายๆนะผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนเราลองคิดนะครับในครอบครัวของเรานะครับอันนี้ผมพยายามจะพูดกับหลายคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับที่เคยเข้าอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับผมบอกว่านกโครงสร้างครับบางทีเอาไปครับตัวมันไม่ได้ใหญ่นะครับแต่มันถูกฝังไว้แล้วถูกฝังสายไว้แล้วคำว่าฝังสายคืออะไรผมพูดเทียบง่ายๆนะครับให้เราลองคิดดูสภาพของครอบครัวของเรานะครับก็คือปู่ย่าตายายของเรานะครับเรามีปู่ที่ตัวสูงนะครับเรามีย่ามียายมีย่านะครับมีปู่กับย่านะครับปู่สูงนะครับแต่ว่าย่าไม่สูงมากนะครับงั้นพ่อของเราเกิดขึ้นมานะครับอยู่ระดับกลางๆก็คือเหมือนเป็นการปรับสมดุลครับอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่พอมาคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคลอดเราออกมานะครับกลายเป็นว่าเรานะครับตัวผมผมยกตัวอย่างก็ได้ผมมีน้องชายนะครับอย่างตัวผมเองนะพ่อผมสูง170นะฮะผมสูง175นะครับแม่ผมก็สูงประมาณ165ผมสูง175แต่น้องชายผมสูง180กว่าเกือบ190นะครับเพราะว่าคุณตาคุณยายครับฝั่งบ้านผมนะครับเขาสูงนะครับแต่ตัวผมเองไม่ได้สูงนะครับนั้นตรงนี้ครับมันเกี่ยวกับจีโอเนติกนะครับหรือการฝังพันธุกรรมหรือฝังยีนเอาไว้นะครับเรื่องยีนเรื่องพันธุกรรมต่างๆนะครับมันครอบคลุมไปเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงเรื่องของสีเรื่องของน้ำขนเรื่องของโครงสร้างบุคลิกต่างๆนะครับของนกนะครับผมก็สำหรับมือใหม่ที่เริ่มที่จะทำนะครับต้นทุนผมบอกได้เลยว่าแต่ละคนนะต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจไม่มีเวลานะครับบางคนอาจจะไม่มีสถานที่นะครับบางคนอาจจะแบบต้นทุนในการซื้อต่างๆนะครับมีน้อยนะครับก็ลองหันมาดูวัตถุดิบที่บ้านเราก่อนนะเหมือนเราจะทำกับข้าวอย่างหนึ่งนะครับเราเป็นเชฟนะครับเราอยากจะทำแกงนู้นแกงนี้แกงนั้นถ้าเราไม่มีนะครับเราไม่มีผักชนิดนี้หรือเราไม่มีเนื้อสัตว์ชนิดนี้นะครับเราก็ต้องประยุกต์เอาเองนะครับว่า
เราจะปรับแต่งแล้วก็ปรุงอาหารตรงนั้นอย่างไรให้มันออกมารสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมได้นะครับฉะนั้นผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่านกสายโครงสร้างนะครับไม่จำเป็นจะต้องตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นโรคจิตครับชอบนกตัวใหญ่ๆนะครับผมก็นกสวยนะครับมันมีหลากหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำขนต่างๆนะครับโครงสร้างความสวยต่างๆนะครับความสมบูรณ์ในทุกด้านนะครับในทุกๆมิตินะครับงั้นเราลองกลับไปดูครับว่านกตัวเมียเรามีแบบไหนนกตัวผู้เรามีแบบไหนแล้วเราวาดฝันนกที่เราอยากได้เป็นแบบไหนนะครับก็คือถึงเวลาปุ๊บให้ลบข้อด้อยของกันและกันสมมติตัวเมียขาดหัวเราหาตัวผู้มีหัวเข้ามานะครับเพื่อดูในรุ่นลูกนะครับสมมติว่าตัวผู้ขาดหัวแต่ตัวเมียมีหัวเราก็มาเติมเท่านั้นเองสมมติอย่างของผมครับมี1คู่นะครับตัวผู้มีหัวตัวเมียเป็นนกนอกหัวเล็กแต่ตัวยาวฉะนั้นผมมองว่าเอ๊ะมันขาดหัวนี่นะผมก็เลยนะครับเอาตัวผู้ที่มีหัวแต่มันตัวเล็กตัวสั้นนะฮะไม่ใช่ตัวเล็กตัวมันสั้นนะครับก็เลยเอามาเตะกับตัวเมียที่เป็นนกนอกครับที่ไม่มีหัวแต่ตัวมันยาวเพื่อที่จะปรับความบาลานซ์ในรุ่นลูกนะครับแต่ถามว่าในคอกแรกออกมาได้ผลผลิตเลยไหมไม่ครับออกมานี่เหมือนพ่อมันเลยครับเป็นสั้นๆหัวโค้งๆเหมือนเลยฮะแต่ผมก็คิดดูนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บพวกนี้ครับเอามาทำต่อแล้วก็ศึกษาต่อนะครับแต่ก็มีบางตัวครับที่ออกมาสวยยืนสวยยืนเคิร์ฟยืนอะไรเลยอย่างนี้ก็คือมีหลุดออกมามีการปรับสมดุลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการทำนกเจ็ดสีนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่านกในแต่ละประเทศนะครับถ้าเราติดตามดูในFacebook หรือ YouTube ต่างๆนะครับในกลุ่มต่างๆของต่างประเทศเราจะเห็นได้เลยว่านกแต่ละประเทศมีรูปร่างและรูปทรงไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการสังเกตของผมเท่านั้นนะครับเป็นความคิดของผมเท่านั้นนะครับเราลองดูได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ทรงนึงนะฮะอิตาลีทรงนึงครับสเปนอีกทรงนึงนะฮะอเมริกาอีกทรงนึงต่างๆสกอตแลนด์ต่างๆนะก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะครับงั้นช่วงนี้นะครับถ้าคุณได้อยู่ในกลุ่มFacebook ของกลุ่มพวก Lady Guardian Finch หรืออะไรต่างๆนะครับของนกฟินช์เจ็ดสีของต่างประเทศคุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้แต่ละประเทศมีการนํานกแต่ละประเทศมาสับสายกันก็คือเหมือนนําเข้ามาเอาสายนู้นมาเข้าสายนี้สายนี้มาเข้าสายนู้นนะเพื่อเป็นการปรับสายปรับโครงสร้างแล้วก็เป็นการปรับเลือดนะครับปรับสายเลือดขยับขึ้นไปนะไม่ให้เกิดการแบบเลือดชิดนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับลองดูนะครับว่าบ้านเรามีอะไรแล้วมันก็เหมือนกันนะครับในประเทศไทยเองนะครับถ้าคุณลองสังเกตดูดีๆเวลาพวกพี่ๆเขาโพสต์นกต่างๆนะครับรูปร่างและรูปทรงของนกแต่ละบ้านมันจะไม่เหมือนกันนะฮะลองดูนะครับแต่ละบ้านนะครับเขาจะมีนกที่แบบรูปทรงไม่เหมือนกันเลยนะครับบ้านผมก็เป็นทรงหนึ่งนะครับบ้านพี่เกียรติทรงหนึ่งนะครับบ้านพี่ดินทรงหนึ่งนะบ้านพี่เล็กไพโรจน์ทรงหนึ่งบ้านน้องแซมทรงหนึ่งดาราวิทย์อีกทรงหนึ่งนะครับบ้านเจ้าพลอีกทรงหนึ่งพี่ออสทรงหนึ่งบ้านพี่สกุลก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณก็ต้องสอบถามเขาดีๆนะครับว่านกตัวนี้เป็นสายไหนอะไรยังไงเพราะว่าอย่างในกลุ่มผมเองนะครับก็จะมีการในเรื่องของเขาเรียกว่าสับสายกันทำสับนกกันทำนะครับก็คือเอาไปปรับแพทเอานกที่เกียรติมานะแพทเอาพี่ดีของพี่ดีมาเอาตัวผู้มาให้ทำนะแกขาดตรงนี้ตรงนี้ก็คือช่วยกันเติมอันนี้ก็คือช่วยกันพัฒนาวงการนะครับให้นกฟินช์เจ็ดสีครับมันมีคุณภาพแล้วก็มีโครงสร้างที่มันดียิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องแบบยิ่งทำมันยิ่งเล็กล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 งอย่างเงี้ยนะครับการเลี้ยงดูและอาหารเคยมีคนถามผมว่าเอ๊ะที่มันมีผลไหมครับเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแล้วก็อาหารการกินต่างๆของเจ้านกฟินช์เจ็ดสีนะครับที่เราจะให้เขานะครับผมบอกได้เลยว่าก็คือเป็นปัจจัยอีกส่วนหนึ่งครับเป็นความสมบูรณ์ครับให้กับเจ้านกนะครับว่าตรงนี้กินเข้าไปนะไอ้นู่นกินเข้าไปกินแคลเซียมเข้าไปนู่นนี่นั่นกินเข้าไปอัดเข้าไปนะครับก็สุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่านกจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงเรื่องความแข็งแรงก็มาอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับอุตส่าห์ได้ลูกมาเรียบร้อยลวงรังมาโอ้โหยืนสวยเลยสุดท้ายผัดไม่ผ่านครับร่วงนะครับที่บ้านผมไปเยอะนะครับช่วงอากาศสวิงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นหลายๆอย่างในเรื่องของการพัฒนานกฟินช์เจ็ดสีนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากครับแต่ละคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับพี่คนนั้นก็มีแนวทางแบบนี้พี่คนนี้ก็มีแนวทางแบบนี้คนอื่นมีทิกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็นำมาแชร์กันได้นะครับเพื่อวงการนกฟินช์เจ็ดสีเราจะได้แบบพัฒนาไปไกลๆนะครับสำหรับของผมนะครับก็ในเรื่องของการปรับสายปรับโครงสร้างของนกต่างๆนะครับก็พูดได้ไม่ใช้คำว่าไม่เต็มร้อยดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละคนมีทริคมีวิธีการมีเทคนิคต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไป
สิ่งที่ผมพูดออกไปบางทีจะบอกเอ้ยมึงพูดผิดไม่ใช่ว่ะเฮ้ยมันนู่นนี่นั่นของกูไม่ได้เป็นแบบนี้จริงครับเพราะว่าบางทีผมฟังคนอื่นมาผมก็แบบเอ้ามาที่บ้านทำไมของเราไม่เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันแต่อันนี้นะครับที่ผมมาแชร์แล้วก็พูดให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับก็คือมันเป็นแค่แบบการทดลองนะครับของผมเองนะครับเพราะว่าขนาดผมมีความผมใช้คำนี้นะครับผมมีความที่ผมจำไว้นะครับว่าถ้านกตัวผู้นกตัวผู้สีเขียวนกตัวเมียสีเหลืองถ้าลูกสีเหลืองลูกต้องเป็นไม่เอาใหม่ครับก็ผู้เขียวเมียเหลืองแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมติว่าลูกออกมาเป็นสีเขียวจะต้องเป็นตัวเมียอย่างเงี้ยครับเพราะผู้เขียวเมียเหลืองใช่ไหมครับลูกออกมาเป็นสีเขียวจะต้องเป็นตัวเมียถ้าลูกออกมาเป็นสีเหลืองจะต้องเป็นตัวผู้เพราะว่าแม่เขาเป็นสีเหลืองแต่ที่บ้านมันก็ไม่ใช่เสมอไปครับล่าสุดก็ออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นตัวผู้ก็มีครับไม่ได้เป็นสีตามที่เราคิดไว้นะอย่างที่เราจำไว้นะครับหรือเขียวชนเขียวไม่มีโอกาสจ่ายเหลืองที่บ้านก็มีหลุดเหลืองหรือว่าไม่ถึงกับเหลืองครับเป็นไดรูทนะครับอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการฝังจีโนติกต่างๆที่มันถูกฝังไว้นะครับนั้นนกเขียวที่เป็นออริจินอลนะครับออริจินอลเลยนะครับของความเป็นแบบกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวหน้าแดงอมเงาต่างๆนะครับถ้าในประเทศไทยนะครับลองดูนะครับมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะต้องพูดว่าเราเข้ามาผมเข้ามาทีหลังอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้แต่ละบ้านเขาก็พยายามตีฟ้าเขาก็ตีชนวนไปวนมาแล้วสายก็สืบเชื้อสายกันมาแบบทุกคนก็มีฝังแม้กระทั่งมีน้องคนหนึ่งมาถามพี่ทำไมผมเขียวชนเขียวอยู่ดีๆมันหลุดฟ้ามาผมไม่เคยมีประวัติว่ามันเป็นสปิดฟ้ามาเห็นไหมครับมันมีการฝังเราไม่รู้หรอกว่าต้นสายออกมาที่มันเป็นเขียวออริจินอลเลยจากธรรมชาติเลยอย่างเงี้ยครับมันมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม้กระทั่งนกนอกที่เอาเข้ามาบางท่านก็ได้ลูกเป็นตาแดงนะครับเพราะเราไม่รู้ประวัติเราไม่ทราบประวัตินะครับว่าของต่างประเทศเขาทำอะไรยังไงมาบ้างนะเขาเอาลูกไปทำไอ้นั่นเอาลูกไปทำไอ้นี่ไปชนกันมั่วสั่วไปหมดอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงเราเท่ากับเราจะต้องมาเช็คสายเลือดของนกใหม่นะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญเกี่ยวกับการเช็คสายเลือดของนกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตัวผมเองนะถ้าผมต้องการทำต้องการทราบว่าตัวเมียตัวเนี้ยบอดี้เป็นแบบเนี้ยมันจะจ่ายลูกออกมาเป็นแบบไหนผมใช้วิธีการนะครับสลับกับตัวผู้ไปเรื่อยๆประมาณ3ตัวเทสดู3รอบนะครับก็คือใช้ตัวเมียตัวเดิมแต่เปลี่ยนตัวผู้ไป3รอบจะได้รู้ว่ามันจ่ายทรงออกมาเป็นแบบไหนอันนี้คือการเทสนกนะครับการเช็คนกนะครับว่ามีการจ่ายทรงหรือจ่ายบอดี้ออกมาเป็นแบบไหนเราถึงจะรู้อย่างผมมีตัวนึงเป็นตัวเมียหน้าแดงอกขาวนะครับตัวนี้จ่ายบอดี้เต็มๆเลยแต่ไม่จ่ายหัวรู้เลยว่าจ่ายบอดี้ใหญ่แต่หัวเล็กแต่ถ้าผมไปเข้ากับตัวผู้ที่หัวใหญ่มันจ่ายลูกมาหัวใหญ่แล้วก็บอดี้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นการวิธีการเช็คนกนะครับคร่าวๆนะครับฉะนั้นการทำนกโครงสร้างครับมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าต้นทุนอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับก็เริ่มทยอยนะครับอาจจะไปขอปันจากพี่ๆคนที่เขาทำสายประกวดปันสายมาก่อนเหมือนที่ผมพูดไว้ถ้าเขาปล่อยสายนี้ออกมาก็รีบเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเอาลองมาเช็คเอามาเทสดูนะครับค่อยๆทำไปนะครับลองปรับนะครับลองนั่งดูนั่งวิเคราะห์ดูนกของที่บ้านนะครับว่าเป้าหมายของเราคือตัวเมียตัวนี้เราจะต้องหาตัวผู้แบบไหนเราอยากให้ลูกนกออกเป็นแบบไหนเราต้องหาตัวมาเติมครับนะฮะหาตัวมาเติมนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้นกสวยจริงๆนะครับสิ่งที่คุณทำได้ก็คือซื้อแต่จะมีขายหรือเปล่า ในวงการนะครับพวกพี่ๆก็ต้องเก็บไว้นะครับแต่ละบ้านนกสวยเขาต้องเก็บไว้ทำต่อหรือว่าเก็บไว้ประกวดนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับรอครับรอเวลาครับเก็บเงินไว้สะสมรอเวลาที่นกนอกเข้านะครับก็เอาสายนอกครับเข้ามาสับสายที่บ้านเพราะว่าอะไรครับนกนอกนะครับผมก็จะย้ำในเรื่องของนกนอกอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปวันแรกๆไม่ได้เป็นแบบฝ่ายบู๊เหมือนพวกผมนะผมพวกบ้าเป็นพวกโรคจิตวันที่นกเข้ากลางคืนเช้ามาพวกผมไปนั่งรอร้านเฮียวิรัตเปิดประตูทันทีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ซื้อครับนกที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตัวใหญ่คัดเอาไซส์ใหญ่ๆมาก่อนแล้วมาทำต่อไปดูสิ่งที่เราแบบขาดเหลืออย่างเงี้ยครับก็หลายคนนะครับที่ไปที่ร้านก็จะเห็นบรรยากาศนะครับเปิดประตู5 4 3 2 1ทุกคนกรูกันเข้าไปครับเหมือนแจกของฟรีครับแย่งกันหยิบแย่งกันซื้อครับแทบจะตบตีกันเพราะว่านกนอกครับ1ปีจะเข้ามาประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองนะครับเท่ากับมันหายากแล้วก็มีคนถามว่าทำไมจะต้องเป็นนกนอกทำไมจะต้องเป็นนกนอกถ้าคุณไม่เห็นนะฮะถ้าคุณไม่เห็น
ผมจะย้ำนะครับเวลาซื้อนกหรืออะไรต่างๆครับอย่าดูภาพนิ่งนะครับให้ดูคลิปวิดีโอนะครับให้ขอคลิปวิดีโอนะครับขอดูคลิปวิดีโอดูมูฟเมนต์ดูการยืนดูบอดี้ดูทรงต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเข้ากับนกที่บ้านเราได้นะครับอย่าพยายามอย่าดูภาพนิ่งถ้ามีภาพนิ่งขอคลิปวิดีโอไปด้วยนะขอคลิปวิดีโอขอคลิปวิดีโอประกอบไปนะฮะก็นกนอกนะครับคนที่ไปแรกๆก็จะรู้เลยว่าตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้มันดีตัวนี้มันเอกนะครับมันเป็นแบบ1 2 3 4 5นะครับเพราะว่าหลังจากช่วงเช้าหลังเปิดประตูไปแล้วเนี่ยสายๆไปเรียบร้อยแล้วเขาพูดเรียกได้ว่าตลาดวายครับคือตัวดีๆโดนจกไปหมดละตัวดีๆโดนล้วงไปหมดแล้วนะครับคนที่มาทีหลังเขาก็จะเหลืออยู่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่สเต็ปในการเก็บนกนอกของพวกผมก็คือ1นะครับไปวันแรกกับอีกทีนึงก็คือไปวันที่ประมาณแบบเว้นอีก2วันเพื่ออะไรครับเพื่อให้นกมันฟื้นตัวเพื่อให้นกมันฟูนะครับเพราะว่าการเดินทางของเขาเนี่ยกว่าจะมาในประเทศไทยเนี่ยเขาผ่านแบบไม่ว่าจะเป็นรอตม.ตรวจนู่นนี่นั่นรอกักโรคอะไรต่างๆนะครับบางทีเขาดรอปลงนะครับผมมีนะครับนกนอกนะครับกลับมาที่บ้านเสร็จตอนได้มาตัวไม่ใหญ่มากครับแต่พอมาถึงบ้านพอมันฟูมันสบายใจมันแบบเคลียร์อะไรของมันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะครับก็หลายคนบอกมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องไปเห็นกับตานะครับหรือลองขอเข้าไปดูของบ้านที่เขามีนกนอกนะครับคือมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่ผมพูดไปบ่อยๆนะครับว่าต่างประเทศเขามีการแบบพัฒนานะครับมีการรวมกลุ่มนะครับมีการตั้งสมาคมมีการตั้งชมรมมีการจัดประกวดในระดับเวทีระดับโลกนะครับก็เขาก็จะช่วยกันพัฒนาในส่วนของตรงนี้ไปนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้ของเรานะครับมีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องช่วยกันผลักดันนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวงการนกฟินเจ็ดสีนะครับก็นกของเราก็จะได้สวยแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าประเทศเรานะครับเป็นประเทศร้อนนะครับแล้วก็ชื้นนะครับบางทีเดี๋ยวฝนบ้างเดี๋ยวหนาวบ้างตอนนี้อากาศแบบมั่วซั่วไปหมดนะครับแต่ถ้าสังเกตดูของฝรั่งดีๆนะครับเขาจะเลี้ยงระบบปิดเกือบทุกบ้านนอกจากออสเตรเลียนะครับที่เป็นกึ่งปิดกึ่งเปิดเท่าที่ผมเห็นนะเพราะว่าบางทีเขาเลี้ยงเป็นแบบไม่ได้ส่งประกวดครับเหมือนออสเตรเลียนี่ไม่สามารถที่จะเอาจำหน่ายนกได้นะครับฟินเจสีมันเป็นนกพื้นเมืองของเขานะครับเหมือนที่ผมอ่านดูนะครับก็ห้ามขายห้ามอะไรอย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูวัตถุดิบที่มีอยู่ที่บ้านก่อนนะฮะวัตถุดิบที่เรามีอยู่ถ้าเราขาดตรงไหนเราค่อยๆจิ้มซื้อนะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทำครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่แบบซื้อนกไปปุ๊บแล้วตัวเองลำบากนะครับไม่ดีนะครับอันนี้นะครับต้องค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปนะครับอดใจไว้อีกนิดขอจองไว้ก่อนพี่ผมยังไม่ค่อยมีเงินเลยนะเดี๋ยวผมแบบจองให้ผมหน่อยนะอะไรเงี้ยลองคุยกับพี่ๆเขาดีๆนะครับลองแบบตีซีตีสนิทไปขอคำแนะนำต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบพีดีฟินเฮียนิยมเอ็นเอ็ดฟินอย่างเงี้ยครับพี่ทศครับทศทิศฟาร์มนะครับKT ลัลลาครับCT พี่เล็กไบโรดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สกงพี่สกุลพี่ก้องนะครับสายตาแดงอย่างเงี้ยครับหรือฝั่งเสือเหลืองเงี้ยลองสอบถามไปได้นะครับก็พวกพี่ในวงการเท่าที่ผมรู้จักนะครับก็ลองดูฮะลองดูครับว่าเราจะพัฒนาช่วยกันผลักดันแล้วก็พัฒนานกฟินเจ็ดสีเกรดโครงสร้างนะครับหรือว่าเกรดประกวดตรงเนี้ยไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะฮะก็อยากจะให้มันไปไกลๆเลยนะครับไปไกลหมายความว่าทุกๆคนมีนกที่สวยนะครับไม่ใช่แบบว่าดีเหนียวไปไกลๆนะครับไม่ใช่นะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับการพัฒนานกฟินเจ็ดสีเกตโครงสร้างแล้วก็สายประกวดตรงนี้เองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพูดให้เพื่อนๆพี่ๆฟังเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช anel ของผมด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับอาจจะเป็นการไปวิสิตฟาร์มอีกนะครับรอติดตามดูเลยนะครับว่าผมจะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ